เงิน50ล้านที่ไหนชูวิทย์ขยับทันทีแจงทนายตั้มโพสต์หมดศรัทธาแฉไปไถไปชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เคลื่อนไหวทันทีหลังทนายตั้มโพสต์หมดศรัทธาแฉไปไถไปพร้อมภาพเงินเป็นปึกในถุงกระดาษ2ใบปมไถสีเทา50ล้านวันที่22มีนาคม2566จากกรณีทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเป็นภาพเงินเป็นปึกปึกอยู่ถุงกระดาษ2ถุงพร้อมข้อความแชร์ไปไถไปพร้อมระบุคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธาและไถสีเทามา50ล้านบริจาคเอาหน้าที่ละ3ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจผมไม่อยากสวนกระแสนะครับล่าสุดเรื่องนี้ในชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้โพสต์ Facebook ระบุว่าแฉไปไถไปเงิน2ถุงถุงละ3ล้านที่ทนายตั้มพูดถึงเห็นแล้วจำได้ชัดเจนเป็นเงินที่นายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการคนหนึ่งที่ผมรู้จักมานานนำมาให้ที่โรงแรมของผมโดยบอกว่าเป็นเงินของซัวให้ผมช่วยหยุดโจมตีผมบอกไปว่าไม่รับเคลียร์มันไม่สามารถช่วยอะไรได้ผมยังต้องแฉต่อแต่นายตำรวจท่านดังกล่าวยืนยันยัดเยียดให้ผมรับไว้และสิ่งที่ง่ายที่สุดคือผมเก็บเงินไปใช้ส่วนตัวเพราะไม่มีใครทราบแต่ผมเลือกที่จะนำเงินในถุงแรกจำนวน3ล้านไปบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในวันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์เดือนที่แล้วและอีกถุงจำนวน3ล้านเท่ากันไปบริจาคให้โรงพยาบาลสิริราชในวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาทั้งสองครั้งมีสื่อมวลชนไปทำข่าวเป็นสักขีพยานและผมก็ยังแฉเรื่องซัวอย่างต่อเนื่องหลักการของผมชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ปฏิเสธแต่เงินที่ยัดมาไม่เคยคิดจะใช้ส่วนตัวแม้แต่สักบาทเดียวหากผมจะเก็บไปใช้เอาไว้แจกอีหนูก็ได้แต่เงินแค่นี้ไม่มีความหมายหากมี50ล้านมาให้อย่างที่ทนายตั้มว่าจริงผมก็นำไปบริจาคอีกจะเรียกผมว่าอะไรก็ได้นักบุญคนบาปโรบินฮูดนักแฉใจบุญหรือใครจะเอาอย่างผมก็ได้แฉแต่ส่วนใหญ่มันรับแล้วเข้ากระเป๋าตัวเองทั้งนั้นลองถามทนายตั้มดูสิครับอย่าเรียกผมว่าคนดีหรือมาศรัทธาอะไรผมเลยครับผมก็ไม่ใช่ฮีโร่อยู่แล้วส่วนใครจะตราหน้าผมก็ขอรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าผมนั้นเป็นโจรเพียงแต่เป็นโจรที่เอาเงินบาปไปทำบุญยังนึกไม่ออกเลยจะทำให้ดีกว่านี้ได้ยังไงใครรู้ช่วยบอกทีคนที่จะถ่ายรูปถุงเงินนี้ได้ก็น่าจะต้องเป็นเจ้าของเงินคนที่ให้รูปทนายตั้มบอกว่ายังไงเงิน50ล้านที่ไหนผมจะรอฟังนอกจากนั้นนายชูวิทย์ยังได้เขียนในคอมเมนต์โพสต์ของตัวเองด้วยว่านี่ยังดีนะที่ผมเอาเงินไปบริจาคมีหลักฐานเห็นชัดๆถ้าเอาไปใช้ส่วนตัวซวยตายหาส่วนพวกสีเทาจะมาบริจาคให้ผมอีกก็ได้ทำบุญบ้างให้มาเท่าไหร่เอาไปบริจาคเท่านั้นแต่ผมไม่หยุดแฉนะครับตั้มรวมทั้งทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแหมพี่ชูวิทย์ใจบุญจริงๆนี่ถ้าผมไม่โพสต์จะมีคนรู้ไหมว่ารับเงินพวกนี้มาแต่ผมว่ามันคนละยอดกันเลยนะอ่านหมดศรัทธาทนายตั้มแฉยับไถสีเทา50ล้านลั่นจะยกย่องคนแบบนี้เป็นฮีโร่จริงหรือมิ้นเจอถล่มหลังเปิดใจดราม่าเมาส์เบลล่าชาวเน็ตลั่นแรงถึงกับเรียกหมากดราม่าถาโถมโดนถล่มอีกมิ้นชาลิดาหลังเปิดใจถึงดราม่าเมาส์เบลล่าชาวเน็ตลั่นแรงไม่สำนึกถึงกับเรียกหมากนางเอกสาวมิ้นชาลิดาหลังออกมาเปิดใจถึงปมดราม่านางเอกมอที่ไปนั่งเมากันใน YouTube ของใหม่ดาวิกากับมิวนิษฐาและมากกี้ราศีแล้วเมาพาดพิงถึงปมแย่งซีนในงานอีเวนต์หนึ่ง
จนทำเบลล่าราณีถูกดราม่าอย่างสาหัสทั้งที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยนั้นล่าสุดมากกี้ก็ออกมาขอโทษพร้อมย้ำอีกครั้งว่ามากกี้เองไม่ได้พูดถึงเบลล่าแล้วตัวมากกี้กับเบลล่าก็ไม่เคยมีปัญหากันทั้งในอดีตและปัจจุบันยืนยันไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยมีอะไรกันเลยย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบลล่าเลยขณะที่มิ้นท์ชาลิดาก็ออกมาเปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวเช่นกันโดยเพจเจ๊มอย108โพสต์ถึงมิ้นท์ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นความผิดพลาดคอนเทนต์ที่เราไม่ได้ระมัดระวังไม่คิดว่าจะถูกขุดเราไม่รู้เลยและจะระมัดระวังคิดน้อยไปร่วมงานกับคนในช่องได้ร่วมงานกับทุกคนได้เราไม่ได้คุยกับคนที่ถูกพาดพิงเราคุยแต่กับเพื่อนๆในคลิปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียทนายเจมส์ปรากฏว่าเจอคอมเมนต์จากชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นแรงอีกไม่พอใจว่ามินไม่สำนึกทั้งที่เป็นคนชี้เป้าเริ่มประเด็นเมาบ้างก็ดราม่าหนักโยงย้อนไปถึงเรื่องหมากปรินไปอีกอาทิยังไม่สำนึกเราไม่คิดว่าจะถูกขุดเราไม่ได้คุยกับคนที่ถูกพาดพิงเอิ่มคงไม่ชอบเขาเอามากๆจริงๆทั้งที่มโนไปเองว่าเขาแย่งซีนรักเบลล่ามากขึ้นค่ะลบ10ปีไม่สายเลยหมากตอนนี้กำลังทำงานคือคนนั้นจริงจบพาดพิงทำเขาเดือดร้อนควรขอโทษเธอตัวชี้เป้าเลยนะว่าโดนคนเดียวกันตอบสไตล์สะใภ้ไฮโซไปเรียกหมากมาเร็วเมื่อก่อนเคยไม่ชอบหมากตอนนี้เข้าใจละและดีใจกับหมากด้วยจริงๆทีมที่หมากค่ะอ่านคำสัมภาษณ์แล้วแบบดีละที่เราไม่ได้ชอบและติดตามแต่เรารักและติดตามคนที่ถูกพาดพิงคนเดียวเป็นดาราคนแรกที่ติดตามในอีกและกดให้ตลอดมาเป็นนางเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจอคนอื่นก็แค่แสดงเท่านั้นแหละสรุปก็ไม่มีคำขอโทษไม่มีคุยนอกรอบหาข้อความจากออร์แกไนซ์ไม่เจอไม่ชอบโดนขุดไม่คิดว่าจะมีคนขุดคิดน้อยคาดไม่ถึงทุกอย่างแก้ไขได้โดยการเอ่ยขอโทษเพราะคนถูกพาดพิงมีชื่อนะคะรู้อยู่แล้วว่าเขาโดนอะไรบ้างหลังคลิปที่คุณนินทาออกมาที่เบลคามินขอโทษที่ทำให้พี่เดือดร้อนจากคลิปรายการวันนั้นหรือมิ้นยังไม่ได้คุยส่วนตัววันนี้มิ้นถือโอกาสขอโทษที่เบลที่เข้าใจผิดแล้วพูดคุยกันในรายการจนพี่ถูกพาดพิงมิ้นขอโทษจริงๆคะอยากฟังแค่นี้คิดว่าเบลก็คงอยากฟังคำขอโทษจากทั้งสี่คนแบบนี้ถ้าคุณอ่านทุกเม้นคุณน่าจะรู้ว่าช่วงแรกเบลโดนด่าขนาดไหนเขาโดนด่าจากการที่คุณนินทาแบบเข้าใจผิดมีแต่คนอื่นปกป้องเขาพวกคุณรับทราบความจริงแล้วแค่ขอโทษไม่ได้ทำให้เกียรติพวกคุณลดลงหรอกคะขอโทษเจาะจงกับขอโทษลอยความรู้สึกคนฟังต่างกันนะคะเป็นต้นThank you.